สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจีในช่องยายเพี้ยนนะคะแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆเนี่ยออกกำลังกายกันด้วยมาเป็นกำลังใจให้คุณเอลไซอวบและผองเพื่อนในต่างโลกในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Plus Size L เรื่องราวจะเป็นยังไงคุณเอลและผองเพื่อนเนี่ยจะผอมได้หรือเปล่าพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะทุกคนเบื่อกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไรมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกต่างหากการันตีด้วยฐานลูกค้า 16,000 คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยและที่สำคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบวกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่1มาดูเหมือนว่าภาพเนี่ยจะตัดมาในโลกปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าโลกใบนี้เนี่ยจะมีเกล็ดเชื่อมโยงกับอีกโลกอีกใบนึงซึ่งโลกใบนี้ก็เปี่ยมไปด้วยการออกกำลังกายไม่เพียงพอความเครียดสะสมแล้วก็แคลอรี่แล้วภาพก็ตัดมาที่สถาบันสุขภาพแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะทำงานอยู่ที่นี่และในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเคลียร์งานตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้บอกกับเจ้าของคลินิกว่าเขาเนี่ยจะกลับบ้านแล้วซึ่งคุณเจ้าของคลินิกก็ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยเหลืออีกหนึ่งเคสเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนัดเอาไว้จะดึกเลยแถมคุณเจ้าของคลินิกเนี่ยยังชวนให้พระเอกของเราเนี่ยกลับด้วยกันอีกด้วยเพราะเธอหวังว่าจะชวนไปดื่มกันหลังเลิกงานแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่ปฏิเสธนะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาเนี่ยได้รวมตัวไปกินกับคุณเจ้าของคลินิกแล้วพอคุณเจ้าของคลินิกเมาก็เล่นเอาเขาเนี่ยเหนื่อยแทบแย่พอเมื่อเธอเมาแล้วเธอเนี่ยมักจะลวนลามเขาซึ่งในความคิดของเขามันก็ดีนะแต่ทว่าทำงานด้วยกันมันก็รู้สึกแปลกๆตัวเขาก็ได้แต่ปฏิเสธแล้วในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเจ็บของกลับบ้านประตูคลินิกก็ได้เปิดออกแล้วก็พบว่าลูกค้าที่นัดเข้ามาเนี่ยเธอได้มาถึงแล้วลูกค้าคนนี้เธอเนี่ยมีร่างจำม่ำเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นสาวพลัสไซส์ยังไงล่ะแต่ถ้าว่าตอนนี้เธอเนี่ยทั้งสวมแว่นดำแล้วก็ทำตัวแปลกๆคุณเจ้าของคลินิกก็เลยบอกว่าคุณคนนี้ก็หมายถึงพระเอกของเรานั่นแหละค่ะจะเป็นคนดูแลลูกค้าเองแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่มองเว๋อๆเลยนะคะอยู่ๆมาโยนลูกค้าให้ซะงั้นคุณเจ้าของคลินิกก็ได้แต่บอกว่าช่วยหน่อยนะก็เธอคนนั้นน่ะน่ากลัวออกสุดท้ายแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องรับจบและเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้แต่เชิญให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้าไปในห้องตรวจและหลังจากนั้นก็มีการซักประวัติกันนิดหน่อยซึ่งเธอคนนี้เนี่ยชื่อเอลฟูดาซึ่งในตอนนั้นแล้วในความคิดของพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าชื่อเอลฟูดานามสกุลอ่านยากๆแบบนี้ดูเหมือนไม่ใช่คนโลกใบนี้เลยหรือว่าจะเป็นเอลกันนะแล้วหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีความกังวลในสัดส่วนไหนของตัวเองซึ่งลูกค้าก็ได้แต่บอกว่าสมัยตอนที่ท่องไปในป่าไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะแต่ทว่าอาหารที่เนี่ยมันถูกใจข้าจริงๆและที่กังวลมากที่สุดก็คือเนื้อส่วนท้องซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะลดยากมากๆเลยซึ่งในตอนนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็มั่นใจเลยว่าเอลฟูดานั่นมันก็คือเอลฟ์นี่นะแต่ทว่าเอลฟ์ในจินตนาการของพระเอกของเรากับเอลฟ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันช่างสวนทางกันจริงๆเพราะในตาของเธอแล้วก็รูปร่างหูของเธอเนี่ยมันเข้าแก๊ปเลยว่าเธอเนี่ยคือเอลฟ์ของจริงแต่ทว่าสัดส่วนเนี่ยสวนทางกันสุดๆแล้วหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็เริ่มทำการรักษาอันดับแรกพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกให้เธอเนี่ยถอดเสื้อชั้นนอกออกเมื่อคุณเอลฟ์ได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็รีบถอดเสื้อออกทันทีเลยแต่ทว่าคุณเอลฟ์ฟูดาก็คงจะเข้าใจผิดเพราะเธอเนี่ยเล่นถอดออกหมดทุกชิ้นตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยเรียกได้ว่าหันหน้าหนีแทบไม่ทันเลยไอ้ยาต้องเซ็นเซอร์ดีๆนะเนี่ยแต่ความตั้งใจของพระเอกนั้นก็คือแค่ถอดเสื้อโค้ทออกก็เท่านั้นเองและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ห้ามคุณเอลฟ์เอาไว้ว่าแค่ถอดโค้ทส่วนเสื้อข้างในใส่ไว้แบบนั้นล่ะครับและหลังจากนั้นก็นอนคว่ำหน้าลงและหลังจากนั้นคุณพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทำการนวดเพื่อรีดไขมันทั้งหมดออกก็เน้นบริเวณช่วงเอลแล้วนะส่วนที่กังวลมากที่สุดแต่ทว่าในตอนนวดเนี่ย
ก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์จากคุณเอลเนี่ยเล่นเอาจินตนาการได้ไปต่างๆนานาเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่และหลังจากที่นวดเสร็จนั้นร่างกายของคุณเอลเนี่ยก็เต็มไปด้วยเหงื่อมากมายหลังจากที่พระเอกของเราน่ะรีดเหงื่อให้กับคุณเอลเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้แต่ถามว่าทำไมคุณเอลเนี่ยถึงมาอยู่ในสภาพนี้เพราะคุณเอลเนี่ยดันทำหมวกหลุดออกจากหัวทำให้รู้แน่ชัดแล้วว่ายังไงคุณเอลฟูดะก็คือเอลอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นคุณเอลเนี่ยก็ได้เล่าว่าเธอเนี่ยมาโลกนี้ผ่านประตูมิติที่เรียกว่าประตูเกตและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้มาลิ้มลองรสอาหารของที่นี่ที่เรียกว่าฟินฟายยังไงล่ะและหลังจากที่เธอได้ลิ้มรสอาหารที่พระเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างบรรจงพอรู้สึกตัวอีกทีนึงร่างกายของเธอก็เป็นแบบนี้ซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่คิดในใจนะคะว่าสงสัยไม่มีภูมิต้านทานทางด้านอาหารแล้วก็ไม่มีความยับยั้งชั่งใจสุดท้ายแล้วร่างกายก็เลยมาอยู่ในสภาพนี้แต่ทว่าภารกิจของพระเอกของเราเนี่ยก็ยังไม่เสร็จสิ้นและหลังจากวันนั้นเขาเนี่ยก็ได้เป็นเทรนเนอร์ของคุณเอลฟูดาอันดับแรกก็พาเธอเนี่ยไปออกกำลังกายในทุกๆวันเนี่ยจะพาเธอออกไปวิ่งแล้วก็ซ้อมชกมวยและเมื่อถึงตอนเย็นแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ทำการนวดดีดเหงื่อออกและหลังจากที่คุณเอลเนี่ยมีร่างกายที่ดูดีขึ้นคุณเจ้าของคลินิกก็ได้หายกลัวเธอแล้วแถมยังชวนเธอเนี่ยไปออนเซ็นอีกด้วยซึ่งดูเหมือนตอนนี้เธอเนี่ยเซ็กซี่สุดๆไปเลยและหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดคุณเอลเนี่ยก็ได้กลับมามีรูปร่างเหมือนเดิมแล้วคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้บอกว่าขอบคุณนะเจ้ามนุษย์ถ้าไม่ได้เจ้าเนี่ยข้าคงจะแย่มากๆเลยซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าผมชื่อนาโอเอะครับแล้วเมื่อพระเอกมองไปที่ชุดคุณเอลก็พบว่าตอนนี้เนี่ยเธอใส่ชุดเซ็กซี่มากเลยแต่ก็ไม่ใช่ชุดบนโลกใบนี้ซึ่งคุณเอลฟูดาก็ได้จะบอกว่านี่คือชุดไปเวทของที่บ้านข้าน่ะซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ล่ำลากันและนาโอเอะยังได้บอกคุณเอลอีกด้วยว่าหลังจากนี้ไปก็ขอให้คุณเอลเนี่ยยับยั้งชั่งใจอย่าให้กลับมามีรูปร่างแบบนั้นอีกนะครับซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ลาจากกันคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับทางประตูเกตไปยังบ้านของเธอแล้วภาพก็ตัดมาอีกวันนึงและดูเหมือนว่านาโอเอะเนี่ยจะทำงานจนเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วนาโอเอะเนี่ยได้เดินไปบอกคุณเจ้าของคลินิกว่าเขาเนี่ยจะไปหาอะไรกินซึ่งนี่ก็นานแล้วซึ่งสถานที่ที่นาโอเอะไปนั่นก็คือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นร้านโปรดของคุณเอลฟูดาเมื่อนาโอเอะเนี่ยมองไปที่ร้านนี้ทำให้เขานึกถึงลูกค้ารายหนึ่งของเขานั่นก็คือคุณเอลฟูดานั่นเองซึ่งในขณะที่เขาเนี่ยสั่งอาหารแล้วกำลังเดินไปที่โต๊ะอาหารเขาก็ได้แต่คิดถึงคุณเอลฟูดาไม่รู้ว่าป่านี้จะเป็นยังไงและเมื่อเขาเนี่ยนั่งลงกำลังจะทานอาหารแล้วก็พบว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆของเขาเนี่ยนั่นก็คือคุณเอลฟูดานั่นเองดูเหมือนว่าเธอกลับมามีรูปร่างที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะกลายเป็นสาวพลัสไซส์นั่นเองซึ่งทำให้คุณนาโอเอะเนี่ยถึงกับตกใจไปเลยอะไรกันเนี่ยทำไมกลับมามีรูปร่างแบบนี้ขึ้นแล้วแล้วคุณไม่ได้กลับบ้านเหรอครับคุณเอลฟูดาก็ได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยได้กลับไปแล้วส่วนประตูเกตน่ะก็เหมือนประตูที่ชั่งน้ำหนักขาไปกับขากลับขอแค่กลับมามีรูปร่างเหมือนเดิมก็กลับไปได้แล้วเพราะประตูเกตเนี่ยจำกัดน้ำหนักยังไงล่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้ามนุษย์ด้วยนะที่ทำให้ข้ารู้ว่าข้าอ้วนได้ข้าก็ผอมได้หลังจากนี้ก็ฝากเจ้าด้วยนะตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกไปเลยตอนนี้ก็ได้แต่คิดว่าไม่ใช่คนไม่ได้เรื่องแล้วไม่สิกลายเป็นเอลฟ์ไม่ได้เรื่องไปมากกว่าเดิมอีกแล้วในขณะที่พระเอกเนี่ยกำลังคิดต่อว่าคุณเอลฟูดาคุณเอลฟูดาก็ได้พูดว่ารบกวนอีกรอบด้วยนะเจ้ามนุษย์แล้วก็ตัดจบต่อตอนที่2เปิดมาในตอนนี้นาโนเอะเนี่ยกำลังเลิกงานเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าเกิดกลับไปเนี่ยเขาเนี่ยจะดูหนังสักเรื่องนึงแต่ก่อนถึงบ้านเนี่ยก็จะแวะซื้อของสักหน่อยที่มินิมาร์ทร้านประจำแล้วเมื่อเขามาที่มินิมาร์ทนะคะแล้วก็พบว่าในตอนนี้เนี่ยมีพนักงานคนนึงแต่ถ้าว่าตัวนาโนเอะเนี่ยไม่คุ้นชื่อเลยคุโรเอดะไม่อยากจะรู้แฮะว่าพนักงานมีชื่อนี้ด้วยแล้วในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปเลือกของแต่ในจังหวะนั้นเขาก็พบว่าในร้านเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มันแปลกไปตัวเขาเองก็ตกใจเขาก็เลยโวยวายออกมาในตอนนั้นพนักงานหัวม่วงเนี่ยก็ได้เดินมาดูแต่ถ้าว่าเขาก็ได้ตกใจพนักงานนะคะแต่ถ้าว่าพนักงานเนี่ยแค่มาช่วยเขาเก็บถุงที่เขาทำหล่นเท่านั้นเองและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยจะแวะมาซื้อเฟรนช์ฟรายซึ่งตอนนั้นเองเขาก็ได้ทักคุณเอลฟูดาไปว่าถ้ากินเฟรนช์ฟรายตอนนี้เนี่ยคงจะไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเอลฟูดาเนี่ยก็ได้แถไปแบบข้างๆคูๆนะคะเธอเนี่ยได้บอกว่านี่มันเป็นวัฒนธรรมของเอลน่ะที่ต้องกินเฟรนช์ฟรายในเวลานี้และในตอนนั้นเองคุณพนักงานเนี่ย
ก็ได้ขัดคอขึ้นบอกว่าไม่ใช่สักหน่อยเธอนะโกหกเมื่อคุณเอลฟูดาหันไปมองที่พนักงานนะคะก็พบว่าคุณพนักงานเนี่ยคือดาร์คเอลและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้โต้เถียงกันยกใหญ่เลยเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยเพราะทั้งสองคนเนี่ยไม่ถูกกันอยู่แล้วแล้วในตอนนั้นเองพระเอกอย่างนาโนเอเนี่ยก็พยายามห้ามแต่กลับถูกคุณพนักงานเนี่ยเหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกับคุณเอลฟูดาซึ่งเขาก็ได้พยายามอธิบายนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนักกายภาพบำบัดรวมถึงควบคุมการดูแลการไดเอทอีกด้วยในตอนนั้นเองคุณพนักงานเนี่ยก็เปลี่ยนท่าทีไปเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเธอประสบปัญหาเนื่องจากตอนนี้รูปร่างของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนนะสะโพกของเธอเนี่ยมันใหญ่เกินไปหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้แปลงร่างกลับไปอยู่ในชุดเดิมของเธอซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่มากๆเลยและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเธอทำงานเป็นพนักงานต้อนรับหรือพนักงานแคชเชียร์นั่นเองและเธอต้องยืนต้อนรับลูกค้าเป็นเวลานานๆตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เธอเจอก็คือเมื่อสะโพกเธอใหญ่ขึ้นข้อเท้าของเธอเนี่ยก็ปวดเป็นอย่างมากเลยในตอนที่เธอต้องยืนนานๆและในตอนนั้นเองพระเอกอย่างเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะโดยการนวดให้เธอที่ข้อเท้าทั้งสองข้างในตอนแรกเธอค่อนข้างที่จะโกรธนะคะหนูก็โดนพระเอกของเราเนี่ยแกล้งแต่สุดท้ายแล้วการรักษาของพระเอกอย่างเราเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาของเธอได้ตอนนี้อาการปวดของเธอเนี่ยก็ได้หายไปนาโนเอเนี่ยก็ได้แนะนำให้เธอเนี่ยแช่น้ำร้อนแล้วก็นวดข้อเท้าไปด้วยอาการของเธอเนี่ยจะดีขึ้นส่วนที่สะโพกใหญ่ขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าระหว่างที่ลูกค้าไม่เข้าเนี่ยก็ให้เธอออกกำลังกายโดยการสควอตถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และที่สำคัญสะโพกจะกลับมากระชับเหมือนเดิมซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะถูกใจเป็นอย่างมากเลยแต่เมื่อเธอลองทำได้ 2-3 ครั้งก็ปรากฏว่าจู่ๆเป้ากางเกงของเธอเนี่ยก็ได้ขาดออกและในจังหวะนั้นคุณเอลฟูดาก็นั่นไปเห็นเข้าทำให้2คนเนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสุดท้ายแล้วนาโนเอะก็ได้แต่บอกว่าพวกคุณ2คนไม่ต้องทะเลาะกันหรอกครับรูปร่างอวบแบบเนี้ยมันเซ็กซี่ออกและหลังจากนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ถูก2สาวเอลเนี่ยมองแรงไปเลยนะคะคนอะไรชอบคนพุงใหญ่แล้วก็คนอะไรชอบคนก้นใหญ่และในที่สุดนาโนเอะเนี่ยก็ได้กลับไปพักผ่อนได้สักทีนึงนะคะหลังจากต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายในมินิมาร์ทและภาพก็ตัดมาที่เช้าวันต่อมาและหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่เขาแวะไปมินิมาร์ทเขาก็จะได้ของแถมจากคุณดักเอลเสมอแล้วภาพก็ตัดมาถนนสายหนึ่งดูเหมือนว่านาโนเอะเนี่ยกำลังเดินไปสักที่ใดที่นึงนะคะและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีร้านเล็กๆเนี่ยมาเปิดอยู่ใกล้ๆคลินิกและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้ทักทายคุณเจ้าของร้านแต่ก็ดูเหมือนว่าในวันนี้คุณเจ้าของร้านเนี่ยมีท่าทีที่แปลกไปดูเหมือนว่าคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยเธอจะทำท่าปวดหลังปวดบ่าเป็นอย่างมากเลยแล้วเธอเนี่ยก็ได้ขอคำปรึกษาจากนาโนเอะด้วยนะคะว่าทำยังไงเนี่ยไม่ให้ปวดคอปวดหลังแต่ถ้าว่านาโนเอะเนี่ยก็ยังไม่สะดวกให้คำอธิบายแล้วเขาก็ได้สังเกตบางอย่างจากหัวคุณเจ้าของร้านดอกไม้นะคะว่าดอกไม้บนหัวเธอเนี่ยนับวันยิ่งโตวันโตขึ้นคุณเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าช่วงนี้อากาศดีแดดดีทำให้ดอกไม้เนี่ยโตไวและในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็ได้แต่คิดและสงสัยนะคะแต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยรีบไปทำงานจริงๆเลยและหลังจากนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับคลินิกนะคะและลูกค้าของนาโนเอะนั่นก็คือคุณเอลฟูดานั่นเองวันนี้เขาเนี่ยนวดให้คุณเอลฟูดาพร้อมกับปรึกษาเรื่องเจ้าของร้านดอกไม้อีกด้วยแล้วคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้แล้วนะคะว่าคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยเป็นคนจากต่างโลกนั่นก็คือเผ่าอเลเน่ซึ่งดูเหมือนว่าจะคล้ายกับเผ่าพืช นะคะซึ่งมีนิสัยรักสงบแล้วก็เป็นมิตรเอามากๆเลยถ้าแดดดีดินดีเธอเนี่ยก็จะโตวันโตคืนแถมเธอเนี่ยยังทับทมอีกด้วยว่าคนอะไรแค่โดนแดดก็อ้วนเอาแล้วดูอย่างเธอสิกินเฟรนช์ฟรายถึงจะอ้วนแบบนี้สิถึงค่อยน่าคิดหน่อยคนอะไรอ้วนง่ายอ้วนได้และหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เปิดพุงของเธอออกมาตอนนี้เนี่ยเธอได้ใส่คลอเซตรัดเอวเอาไว้นะคะเพื่อแสดงถึงความพยายามในการลดน้ำหนักของเธอและในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็เหมือนปิ๊งไอเดียบางอย่างเขาเนี่ยจึงได้ขอตัวจากคุณเอลฟูดะไปและภาพก็ตัดมาในเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าคุณนาโนเอะเนี่ยจะเตรียมบางอย่างให้กับคุณเจ้าของร้านดอกไม้นะคะนั่นก็คือคอเซตพยุงร่างกายนั่นเองดูเหมือนว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี่ยต้องสวมในร่มผ้าถ้าสวมข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะดูล่อแหลมไปหน่อยและแน่นอนว่าคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีของบางอย่างอีกชิ้นนึงที่นาโนเอะเนี่ยมอบให้กับคุณเจ้าของร้านดอกไม้นั่นก็คือร่มนั่นเองและนาโนเอะเนี่ยก็ได้บอกอีกด้วยว่าถ้าแดดแรงไปมันคงจะไม่ดีสำหรับดอกไม้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยป้องกันตัวเองด้วยเพราะบางครั้งแดดก็ไม่เป็นประโยชน์เสมอและคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ย
ี่ยก็รับมาด้วยความตื้นตันนะคะและหลังจากนั้นคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยก็ได้มอบตั๋วออนเซ็นให้กับนาโนเอะแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้านาโนเอะเนี่ยจะไปออนเซ็นก็ระวังไว้นะเพราะกลางคืนเนี่ยมักจะมีข่าวลือแปลกๆเพราะว่าออนเซ็นนั้นน่ะมีข่าวลือว่ามียักษ์อยู่น่ะและภาพก็ตัดจบตอนที่2เปิดตอนที่3มาในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ได้นําบัตรซาวน่าจากคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยกลับมาแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้คุณเอลฟูดะฟังและแน่นอนว่ารวมถึงเรื่องยักษ์ในห้องซาวน่าอีกด้วยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยค่อนข้างประมาอยู่นะคะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อเจอยักษ์แล้วคุณจะทําตัวยังไงแต่ถ้าว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้ชวนพระเอกของเราเนี่ยไปห้องซาวน่าถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เข้าใจนะคะว่าห้องซาวน่าเนี่ยคืออะไรพระเอกของเราก็ได้อธิบายว่าเป็นห้องที่มีอุณหภูมิสูงเมื่อเข้าไปเนี่ยมันก็จะร้อนมากๆเลยทําให้เหงื่อออกเยอะเหมาะกับการไดเอทหรือการลดน้ําหนักนอกจากเรียกเหงื่อออกมาได้เยอะแล้วยังทําให้ไขมันลดลงแล้วก็ผิวหนังกระชับยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วไม่มีทางที่คุณเอลฟูดาเนี่ยจะไม่ไปห้องซาวน่านะคะเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นการซาวน่าเนี่ยเหมาะกับฉันที่สุดเลยเพราะตอนนี้ฉันกําลังไดเอทหลังจากนั้นเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วก็คงต้องกินเฟรนช์ฟรายร้อนๆแล้วภาพก็ได้ตัดมาดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณเอลฟูดาของเราเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องซาวน่านะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นโรงอาบน้ำรวมและเมื่อเธอมาถึงที่นี่เธอก็พบว่ามีคุณคุโรเอดะอยู่นั่นก็คือคุณดาร์กเอลนั่นเองและเมื่อทั้งสองคนเจอกันเนี่ยก็เป็นธรรมดานะคะที่เอลกับดาร์กเอลเนี่ยจะทะเลาะกันซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เถียงกันยกใหญ่เลยโดยสภาพที่เรียกได้ว่าเซ็กซี่สุดๆไปเลยและในขณะนั้นเองคุณดาร์กเอลเนี่ยก็ได้ถามว่าทำไมคุณเอลฟูดะจู่ๆมาห้องน้ำสาธารณะซึ่งคุณเอลฟูดะก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจมาห้องซาวน่าแล้วหลังจากนั้นคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้ชวนคุณดักเอลเข้าไปด้วยแต่ทว่าคุณดักเอลเนี่ยก็ทำท่าอิดๆออดๆจนกระทั่งเธอจับได้ว่าคุณดักเอลเนี่ยเชื่อข่าวลืออยู่เพราะว่ามียักษ์อยู่ในห้องซาวน่านั่นเองซึ่งคุยกันไปคุยกันมาก็จบที่การท้าทายนะคะและแน่นอนว่าสองสาวเนี่ยกินกันไม่ลงสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ไปอยู่ที่ห้องซาวน่าซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยได้จะยืนตัดสินใจกันจนในที่สุดคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้เปิดประตูห้องซาวน่าออกมาแล้วก็พบว่ามีลมร้อนมหาศาลเนี่ยตีเข้าหน้าเธอทำให้เธอเนี่ยลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นเลยซึ่งในตอนนั้นเองคุณดาร์กเอลเนี่ยก็ได้แต่หัวเราะท่าทางของเธอนะคะและหลังจากนั้นก็เป็นคุณดาร์กเอลนี่แหละที่เป็นคนเปิดประตูคนถัดมาผลก็ปรากฏว่าเหมือนคุณเอลฟูดาเลยลมร้อนได้ตีเข้าหน้าเธอทำให้เธอเนี่ยถึงกับลงไปชักดิ้นชักงออีกคนนึงและเมื่อทั้งสองคนเนี่ยมองไว้ที่อุณหภูมิห้องก็พบว่าในห้องเนี่ยมีอุณหภูมิถึง120องศาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้แต่ตกตะลึงเลยเพราะว่า120องศาเข้าไปในตอนนี้ก็คงจะตัวไหม้แน่นอนเลยมีเฉพาะคนที่ตกนรกเท่านั้นแหละที่จะเข้าไปอยู่ในอุณหภูมิแบบนั้นแล้วจู่ๆก็มีเสียงดังออกมานะคะดูเหมือนว่าในห้องซาวน่าเนี่ยจะมีคนอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างที่ทุกคนคิดคนในห้องซาวน่านั้นนั่นก็คือโอ๊กเกอร์สาวนั่นเองดูเหมือนว่าเธอจะเป็นลูกค้าประจำนะคะเธอก็ได้ตะโกนออกมาว่าทำไมรีบปิดประตูห้องจะเย็นเอานะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เดินเข้าไปในห้องซาวน่านะคะแล้วก็พบว่าในห้องเนี่ยมีอุณหภูมิที่ร้อนสุดๆแล้วก็การหายใจค่อนข้างลำบากแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าไปทักคุณโอเกอร์ซึ่งเธอก็ได้แนะนำตัวว่าเธอเนี่ยชื่อโอกะแล้วในที่สุดทั้งสองคนก็รู้ว่าคุณโอกะเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของที่นี่แล้วก็ได้บอกว่าคุณโอกะเนี่ยต้องมาบ่อยแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นคงจะไม่มีข่าวลือแบบนี้หลุดออกไปหรอกว่ามียักษ์อยู่ที่ห้องซาวน่าในตอนนั้นเองคุณโอกาเนี่ยก็ได้หัวเราะแห้งๆนะคะและหลังจากนั้นคุณโอกาเนี่ยก็ชวนให้ทั้งสองคนเนี่ยนั่งลงที่จะพูดคุยกันและเมื่อทั้งสองนั่งลงไปก็พบว่าพื้นห้องซาวน่าเนี่ยร้อนสุดๆเลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยถึงกระเด้งตัวออกมาคุณโอกาที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยก็ได้แต่แนะนำว่าให้เอาผ้ารองไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนั่งบนผ้าน่ะและในที่สุดทั้งสองสาวเนี่ยก็สามารถนั่งอกซาวน่าได้ปกติแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณโอกาเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าไม่อยากจะรู้แฮะว่ามีเอลอยู่ที่นี่ด้วยแต่ทว่าเธอก็ไม่เหมือนเอลที่ฉันเคยเห็นนะเพราะปกติรูปร่างเพียวกว่านี้ซึ่งว่าได้ยินแบบนั้นแล้วก็แน่นอนค่ะยายเอลสองคนเนี่ยไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนมาบูลลี่รูปร่างเธอขนาดนี้แล้วเมื่อทั้งสองคนหันไปเห็นคุณโอกาแล้วก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันเธอคงจะติดกินที่นี่ใช่ไหมก็แน่ล่ะอาหารที่นี่เนี่ยอร่อยกว่าโลกนู้นแต่ทว่าคุณโอกาก็ได้บอกว่าเปล่าหรอกที่ฉันรูปร่างแบบนี้ก็เพราะว่าเราที่นี่เนี่ยมันอร่อยเกินห้ามใจยังไงล่ะเทียบกับโลกนู้นแล้วที่เนี่ยอร่อยกว่ากันเยอะเลยพอรู้ตัวอีกทีนึงรูปร่างฉัน
ก็กลายเป็นแบบนี้แล้วซึ่งเมื่อคุณเอลฟูดะได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันเลยว่าอาหารที่โลกนี้อร่อยกว่าโลกที่พวกเธออยู่นั่นเองและเมื่อคุยไปคุยมาทั้งคุณเอลฟูดะกับคุณโอกาเนี่ยก็เกิดการท้ากันนะคะว่าใครเนี่ยจะอยู่ในห้องซาวน่าได้นานกว่ากันแต่สำหรับคุณดาร์คเอลแล้วเธอเนี่ยคิดว่าการแข่งขันนี้มันงี่เง่าสุดๆไปเลยจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เดินออกไปก่อนและการแข่งขันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นผลปรากฏก็คือคุณโอกาเนี่ยชนะอย่างแน่นอนส่วนคุณเอลฟูดะนั้นก็แพ้แบบขาดลอยสุดๆเลยสุดท้ายแล้วคุณเอลฟูดะเนี่ยต้องเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวและเลี้ยงเครื่องดื่มไม่อั้นให้กับคุณโอกานั่นเองจนกระทั่งเธอเนี่ยหมดเงินเลยและในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินมาดูเหมือนว่าทางสว่างของคุณเอลฟูดะเนี่ยจะปรากฏขึ้นเธอได้ไปขอร้องอ้อนวอนกับพระเอกนะคะว่าให้เธอเนี่ยกินเฟรนช์ฟรายสักชิ้นนึงขอเพียงสักแท่งนึงก็พอสุดท้ายแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ใจอ่อนนะคะซื้อเฟรนช์ฟรายให้เธอซึ่งดูเหมือนว่าเฟรนช์ฟรายเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับเธอมากๆเลยและในตอนนั้นเองในความคิดของพระเอกแล้วคุณดาร์คเอลเนี่ยก็ได้แต่คิดว่านี่เหรอคนที่ไดเอทสงสัยต้องจับปรับทัศนคติสักหน่อยแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าวันถัดมาในวันนี้นะคะพระเอกของเราพาคุณเอลฟูดะเนี่ยไปยังร้านขายปลาซึ่งดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะปรับอาหารการกินให้กับเธอนั่นเองซึ่งคุณเอลฟูดะเนี่ยเมื่อมองไปที่แผงปลาแล้วเธอก็ได้แต่บอกว่าจะให้ฉันกินศพที่เรียงรายอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฉันเป็นเอลนะนายคิดจะทำอะไรกันแน่ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็พยายามจะอธิบายสรรพคุณของปลาที่อยู่ตรงหน้านะคะว่ามันเนี่ยมีโปรตีนน้อยไขมันต่ำโอเมก้าสูงแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เข้าหัวคุณเอลเลยและในขณะนั้นเองจู่ๆแม่ค้าเนี่ยก็มาโฆษณาขายและในตอนนั้นเองคุณเอลเนี่ยก็ได้แต่มองแบบนิ่งๆนะคะเพราะเธอรู้แล้วว่าแม่ค้าที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยเป็นคนที่มาจากโลกเดียวกับเธอซึ่งยายน้องแม่ค้าเนี่ยก็พยายามเชียร์ขายสุดฤทธิ์เลยเธอเนี่ยพยายามอธิบายสรรพคุณของปลาว่ากินแล้วเนี่ยไขมันต่ำผิวก็ใสแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดะก็ได้แต่บอกว่าถ้าไขมันต่ำจริงๆเนี่ยแขนเธอคงไม่ย้วยแบบนั้นหรอกดูเหมือนว่าคุณแม่ค้าจะถูกจี้ใจดำนะคะและในที่สุดพระเอกก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่าแม่ค้าเนี่ยค่อนข้างจะแปลกๆและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับพระเอกกับคุณเอลฟูดะได้รู้ว่าเธอเนี่ยคือเผ่านางเงือกแต่หลังจากที่เธอมาอยู่บนโลกมนุษย์เธอก็ไม่ได้ว่ายน้ำอีกเลยและที่สำคัญเธอเนี่ยแพ้น้ำเกลือเพราะฉะนั้นว่ายน้ำทะเลไม่ได้แต่ถ้าว่ายอยู่ในร่างคนก็ดันว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งคุณเอลฟูดะก็ได้แต่สงสัยนะคะว่านางเงือกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอยู่ในร่างคนได้ยังไงซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็มียาอยู่ที่ต่างโลกนะคะแต่ถ้าว่ายา1เม็ดเนี่ยใช้เวลาผลิตหลายปีแต่ถ้าว่าคุณนางเอลก็ได้บอกว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมียาชนิดนึงถ้ากินเข้าไปแล้วจะอยู่ในร่างคนได้5ชั่วโมงเมื่อสังเกตดีๆแล้วนั่นก็คือขวดยาชูกำลังนั่นเองเมื่อเธอกินเข้าไปแล้วเธอเนี่ยก็กลับมาในร่างมนุษย์นะคะและหลังจากนั้นแม่ค้านางเงือกเนี่ยเธอก็ได้นอยไปเลยเพราะเธอรู้สึกว่าตอนนี้แขนเธอย้วยเพราะเธอไม่ได้ออกกำลังกายและพระเอกของเราเนี่ยก็ใจดีสุดๆเลยเขาก็ได้บอกว่าต้องการให้เขาช่วยไหมและเมื่อคุณนางเงือกได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจมากๆเลยและหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แนะนำวิธีออกกำลังกายนะคะโดยวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆนั่นก็คือการยกดัมเบลนั่นเองหรือถ้าไม่มีดัมเบลก็ใช้ขวดน้ำที่มีน้ำอยู่ใช้แทนกันได้หรือไม่ก็เป็นการวิดพื้นกับกำแพงนั่นเองถ้าทำประจำกล้ามเนื้อแขนจะกลับมากระชับเหมือนเดิมแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องนางเงือกของเราเนี่ยจะดีใจนะคะและพระเอกของเราเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าถ้านวดกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองใต้วงแขนก็จะช่วยให้แขนเนี่ยกลับมากระชับเร็วยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นคุณเอลฟูดะเนี่ยก็โชว์ชำนาญนะคะเธอได้บอกว่าเดี๋ยวเธอจะสอนเองนั่นก็คือการนวดใต้จักระแล้นั่นเองเป็นวงกลมหลังจากนั้นก็ค่อยๆนวดจากข้อมือไปยังข้อศอกแล้วหลังจากนั้นก็นวดไล่จากข้อศอกเข้าไปใต้จักระแล้ทำแบบนี้เป็นประจำกล้ามเนื้อแขนหรือแขนเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วก็กระชับขึ้นซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าสงสัยคุณเอลฟูดะเนี่ยทำจนชำนาญเมื่อหันไปมองเธอนะคะก็พบว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยแซงทำไม่ได้ยินและหลังจากที่สอนคุณนางเงือกเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าคุณนางเงือกเนี่ยก็ได้ตอบแทนด้วยการให้ไข่ปลาเป็นจำนวน1กล่องซึ่งเธอก็ได้ถามนะคะว่าในกล่องเนี่ยมันคืออะไรตอนแรกพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแต่ทว่าแม่ค้านางเงือกก็ได้บอกว่ามันใกล้จะหมดอายุแล้วถ้าไม่เอาไปคงจะเสียได้แย่และหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เชียร์ให้คุณเอลฟูดะเนี่ยลองทานไข่ปลาแซลมอนดูและเมื่อเธอทานไข่ปลาแซลมอนแล้วคุณแม่ค้านางเงือกเนี่ยก็ได้ปล่อยมุกแบบแปลกๆออกมาเธอได้บอกว่าตายจริงมันไม่ใช่ไข่ปลาแซลมอนแต่มันไข่ของฉันนี่และในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้ช็อ
็อกจนน้ำลายฟูปากเธอเนี่ยลงไปน็อกกับพื้นเลยพระเอกของเราเนี่ยตกใจมากๆเลยนะคะแต่ทว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้บอกแบบกระท่อนกระแท่นมาว่าฉันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อฉันได้กินเฟรนช์ฟรายทอดและในตอนนั้นเองพระเอกของเราด้วยความเป็นห่วงเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปซื้อเฟรนช์ฟรายทันทีแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่น้องหมาตัวนึงดูเหมือนว่าเจ้าน้องหมาเนี่ยจะได้รับความเอ็นดูจากผู้คนมากมายเลยเมื่อมันไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนยื่นของกินให้แล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในตอนนี้นาโนเอะเนี่ยก็ได้พาคุณเอลฟูดามาวิ่งออกกําลังกายในยามเช้าแต่ทว่าดูเหมือนคุณเอลฟูดาเนี่ยจะไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่เพราะเธอเนี่ยได้ชวนเพื่อนมาอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนางเงือกคุณดาร์กเอลหรือแม้กระทั่งคุณเจ้าของร้านดอกไม้รวมถึงคุณยักษ์ในร้านอบซาวน่าอีกด้วยแต่ทว่าก็ไม่มีใครเนี่ยมาวิ่งเป็นเพื่อนเธอเลยเอาง่ายๆก็คือแต่ละคนเนี่ยวิ่งแป๊บเดียวก็เหนื่อยหอบแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ขอตัวกลับซึ่งคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ดูคุ้นชินกับสวนสาธารณะเป็นอย่างมากเลยจนนาโนเอะเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณเอลครับมาสวนสาธารณะนี่บ่อยหรอซึ่งคุณเอลก็บอกว่าก็มาบ่อยอยู่นะก็ประตูทางเข้าต่างโลกมันอยู่ตรงนี้นี่นาแล้วเธอเนี่ยก็ได้ชี้ไปที่ประตูบานหนึ่งดูเหมือนสภาพเนี่ยจะเก่ามากๆเลยในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยแทบจะช็อกไปเลยอะไรกันเนี่ยประตูต่างโลกมันตั้งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแสดงว่าผมเนี่ยสามารถไปต่างโลกก็ได้สินะครับคุณเอลฟูดะก็ได้บอกว่าก็ได้นะถ้านายมีเวทมนต์ในตอนนั้นเองนาโนเอะก็เข้าใจแล้วว่าเขาเนี่ยไม่สามารถไปต่างโลกได้เพราะตัวเขาเนี่ยไม่มีเวทมนต์แล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิ่งออกกําลังกายต่อนะคะจนกระทั่งในที่สุดการออกกําลังกายเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดาเนี่ยก็เหนื่อยจนหอบเลยเธอเนี่ยจึงหยิบมันฝรั่งแท่งขึ้นมาเตรียมที่จะกินเล่นอนาโนเอะเนี่ยตกใจหมดและในตอนที่คุณเอลฟูดาเนี่ยหยิบเฟรนช์ฟรายขึ้นมาเขาเนี่ยตกใจมากเลยนี่ถึงขนาดเอาติดตัวมาเลยเหรอครับและในตอนนั้นเองจู่ๆเจ้าน้องหมาที่ไหนก็ไม่รู้โผล่มาดูเหมือนว่ามันเนี่ยจ้องไปที่เฟรนช์ฟรายชิ้นนั้นซึ่งจริงๆแล้วนาโนเอะของเราเนี่ยเป็นทาสน้องหมานะคะเมื่อเขาเห็นน้องหมาน่ารักตัวอ้วนปุกปุยอยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปลูบหัวเกาท้องและแน่นอนว่านาโนเอะเนี่ยเข้าไปตีวงในเลยโดยการลงไปกอดไปคลุกในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดาเนี่ยก็บอกว่านายเป็นทาสหมาที่แย่มากๆเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่นาโนเอะตอนนี้เนี่ยเขากอดรัดฟัดน้องหมาอย่างนัวเนียเลยแต่จู่ๆเจ้าน้องหมาเนี่ยก็กลายเป็นคนเอาซะงั้นและในตอนนั้นเองคุณเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าสงสัยเจ้านี่คือเผ่าไลแคนเผ่าไลแคนน่ะยิงธนงเจ้าเนี่ยไม่ค่อยพูดคุยกับใครหรอกนะมักจะหากินกับเป็นฝูงแล้วก็ยิงเอามากๆเลยและตอนนี้น้องหมาไซอ้วบเนี่ยน้องก็ค่อนข้างที่จะเขินนะคะแล้วก็โกรธเอามากๆด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ชอบถูกว่าอ้วนด้วยแล้วเธอก็ได้บอกว่าที่เธอรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพราะเจ้ามนุษย์ทั้งนั้นเลยตั้งใจจะออกกําลังกายพอเห็นเราก็ยื่นของกินให้จะทิ้งก็เสียดายจะเหลือก็เสียดายก็เลยกินให้หมดพอรู้ตัวอีกทีนึงก็ตัวเท่านี้แล้วนี่ขนาดวิ่งเต็มที่แล้วน้ำหนักยังไม่ลงสักขีดเลยและหลังจากนั้นนาโนเอะเนี่ยก็สงสารนะคะแล้วก็เอ็นดูน้องหมามากๆเลยเขาเนี่ยจึงบอกว่าเดี๋ยวจะสอนท่ายืดกล้ามเนื้อให้ละกันถ้ายืดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยถ้าออกกำลังกายจะได้ผลมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ได้สอนสองสาวนะคะในการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ดูเหมือนว่าการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยจะทำให้สองสาวมีร่างกายที่กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ดูจะชอบด้วยโดยเฉพาะน้องไลกะหรือน้องหมาไลแค่นั่นเองเธอเนี่ยถึงกับออกปากชวนนาโนเอะเนี่ยเข้าฝูงเลยคุณเอลฟูดาเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วก็แซวนาโนเอะใหญ่เลยนะคะว่านายเนี่ยไปถูกตาต้องใจกับพวกไลแค่นแล้วระวังเอาไว้ให้ดีนะแล้วคุณไลกะเนี่ยก็เป็นถึงหัวหน้าฝูงเลยนะคะและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่ามีบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณไลกะดูเหมือนว่าคุณไลกะเนี่ยจะฟังคำสั่งของนาโนเอะเพราะการที่นาโนเอะเนี่ยไปสอนการบริหารกายให้กับคุณไลกะทำให้เธอเนี่ยคิดว่าคุณนาโนเอะกลายเป็นหัวหน้าฝูงของเธอซึ่งนั่นก็ทำให้ไม่ว่านาโนเอะพูดอะไรคุณไลกะก็จะทำตามเมื่อคุณเอลฟูดะเห็นแบบนั้นแล้วจึงหล่อให้คุณนาโนเอะเนี่ยบอกให้สั่งคุณไลกะให้หงายท้องและแน่นอนค่ะว่านาโนเอะเนี่ยก็พังปากไปพู
ูดทำให้คุณไลกะเนี่ยต้องฝืนตัวเองถึงไม่อยากหงายท้องก็ต้องหงายท้องจนทำให้เธอเนี่ยกลายร่างกลับมาเป็นร่างเดิมเพราะเธอเนี่ยอายสุดๆไปเลยซึ่งคุณนาโนเอะก็ดุคุณเอลฟูดะนะคะว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยทำให้เพื่อนอายนะคะไปมาทำให้สองสาวเนี่ยไม่ค่อยถูกกันจนเรียกได้ว่าแทบจะท้าตีท้าต่อยเลยส่วนคุณเอลฟูดะของเราเนี่ยก็สายบวกอยู่แล้วเธอเนี่ยไม่กลัวใครหน้าไหนหรอกแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ไม่สามารถสู้คุณไลกะได้นะคะเพราะเธอเนี่ยเป็นถึงหัวหน้าฝูงเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าการออกกำลังกายครั้งนี้ที่คุณนาโนเอะเนี่ยจัดโปรแกรมนั่นก็คือการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าคุณนาโนเอะเนี่ยก็ได้ชวนทุกคนมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเอลฟูดะคุณดาร์กเอลคุณเจ้าของร้านดอกไม้คุณเงือกหรือแม้กระทั่งคุณยักษ์ด้วยนั่นเองคุณไลกะก็มาด้วยนะคะแต่ถ้าว่าคนที่ออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำเนี่ยมีเพียงแค่4คนเท่านั้นเพราะว่าคุณเงือกเนี่ยดันแพ้คอลีนส่วนคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยก็เผลอดูดน้ำไปจนตัวเองเนี่ยแทบขยับตัวไม่ได้เลยแล้วในตอนนี้คุณเอลฟูดะคุณดาร์กเอลเนี่ยก็กำลังวอร์มร่างกายนะคะเพราะอันตรายมากเลยถ้าหากเราลงไปว่ายน้ำโดยการที่ไม่วอร์มร่างกายส่วนคุณยักษ์นั้นก็สบายเลยเพราะตอนนี้เธอเนี่ยว่ายน้ำไปไกลกว่าเพื่อนส่วนคุณไลกะนั้นก็ตามสเต็ปเลยค่ะว่ายน้ำท่าม้าได้เก่งมากเลยแล้วเมื่อถึงคิวลงน้ำของคุณเอลฟูดะคุณดาร์กเอลผลปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเล่นเอานานาเอะเนี่ยตกใจหมดเลยเพราะน้องคูเนี่ยเกือบจมน้ำมองไปแล้วและในตอนนั้นเองคุณนานาเอะเนี่ยก็ได้บอกว่าก็เปลี่ยนจากว่ายน้ำเนี่ยเป็นการเดินในน้ำแทนละกันเพราะการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยใช้พลังงานเยอะกว่าปกติแล้วที่สำคัญการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถเซฟข้อต่อตามร่างกายได้อีกด้วยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองสาวเนี่ยก็ออกแรงเดินในน้ำกันนะคะอย่างขยันขันแข็งสุดๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าในสระว่ายน้ำแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่พวกคุณเอลนะคะที่มาออกกำลังกายในสระว่ายน้ำเนี่ยก็มีบุคคลคนนึงนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะว่ายน้ำเก่งมากด้วยเมื่อเธอขึ้นจากสระเนี่ยคุณนานาเอะถึงกับตกใจไปเลยนาโนเอะเนี่ยรีบวิ่งไปทักทายดูเหมือนว่าเธอคนนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายหัวหน้าของคุณนาโนเอะมากเลยเรียกได้ว่าถอดมาจากบล็อกเดียวกันเลยทำให้นาโนเอะเนี่ยถึงกับเข้าใจผิดแต่เธอก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานซึ่งเธอก็ทักทายนาโนเอะอย่างเป็นกันเองนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าอิจฉานาโนเอะมากเลยเพราะเธอเพิ่งมาที่นี่แล้วก็ไม่มีเพื่อนอีกด้วยและในตอนที่นาโนเอะเนี่ยกำลังคุยกับคุณเพื่อนใหม่2เอลเนี่ยก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะได้ผลกับทั้ง2คนเพราะดูเหมือนว่าเหนื่อยจนขาสั่นไปหมดเลยหลังจากนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ชวนทั้ง2คนเนี่ยที่จะไปกินเนื้อหมูกันเพราะเนื้อหมูเนี่ยมีวิตามินแล้วก็โปรตีนที่ดีแต่ถ้าว่าจู่ๆเพื่อนใหม่ของนาโนเอะเนี่ยก็โวยวายขึ้นมาเลยว่าอย่ากินเนื้อหมูนะคะแล้วทันทีนั้นที่ครอบผมของเธอเนี่ยก็หลุดออกมาทำให้นาโนเอะเนี่ยเห็นหูหมูบนหัวเธอซึ่งคุณเอลฟูดะก็รู้ทันทีเลยว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือเผ่าพันธุ์ออกแต่ถ้าว่าทำไมออกตัวที่อยู่หน้าเธอเนี่ยหุ่นดีจังเลยซึ่งน้องออกเนี่ยก็ได้บอกว่าในหมู่บ้านของเธอเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่าถ้าข้ามไปต่างโลกเนี่ยจะมีวิธีทำให้เธอเนี่ยตัวเล็กลงและในที่สุดเมื่อเธอมาโลกแห่งนี้ก็พบศาสตร์ลึกลับเรียกว่าการไดเอทและหนึ่งในศาสตร์นั้นนั่นก็คือการว่ายน้ำมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยหุ่นดีมากยิ่งขึ้นในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดะกับคุณดาร์กเอลเนี่ยก็มองน้องออกแสลงเลยเพราะเธอทั้งสองคนเนี่ยอ้วนเอาอ้วนเอาแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าคุณนาโนเอะเนี่ยทั้งเข็นทั้งลากเลยให้ทั้งสองคนเนี่ยออกกำลังกายตรงข้ามกับคุณออกนะคะที่เดิมทีเนี่ยเธอต้องอ้วนนะคะแต่เธอเนี่ยกลับอยากให้ตัวเองเนี่ยมีหุ่นที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าคุณนาโนเอะเนี่ยจะชื่นชอบในความพยายามของคุณออกเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าคุยไปคุยมาก็กลับกลายเป็นว่าคุณเอลฟูดากับคุณดาร์กเอลเนี่ยก็ตีกันอีกรอบพอน้องออกเนี่ยเข้าไปห้ามก็กลับกลายเป็นว่าทั้ง3คนเนี่ยตกน้ำป่อมแปมสองสาวเอลเนี่ยก็จมน้ำแทบจะหายใจไม่ออกในตอนนั้นเองก็ได้น้องออกนี่แหละค่ะเป็นคนช่วยสองสาวเอาไว้ดูเหมือนว่าการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปวดหัวสุดๆไปเลยสำหรับนาโนเอะแล้วภาพก็ตัดมาในอีกวันนึงในตอนนี้ที่คลินิกเนี่ยคุณนาโนเอะเนี่ยกำลังตรวจตารางสุขภาพของคุณเอลฟูดะนะคะแต่ถ้าว่าจู่ๆก็มีใครคนนึงเนี่ยเข้ามาอย่างรีบร้อนแล้วคนนั้นก็คือน้องออกนั่นเองซึ่งมานาโนเอะเนี่ยมองไปที่น้องออกก็ตกใจมากเลยนะคะเพราะในตอนนี้รูปร่างของน้องออกเนี่ยกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วเธอเนี่ยดูตกใจแล้วก็ร้อนรนมันอย่างมากเลยเธอได้บอกว่าช่วยด้วยค่ะตอนนี้สระว่ายน้ำปิดปรับปรุงแบบเดียวเท่านั้นเองตอนนี้ฉันเนี่ยรูปร่าง
กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยก็เข้าไปปลอบใจน้องออกนะคะดูเหมือนว่าเธอจะชอบอกชอบใจเป็นอย่างมากเลยที่มีเพื่อนเนี่ยอ้วนเหมือนเธออีกแล้วแล้วที่สำคัญคนที่เคยผอมกลับมาอ้วนแบบเนี้ยเธอเนี่ยดูเหมือนจะถูกใจเป็นอย่างมากเลยแต่สำหรับนาโนเอเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะสงสารน้องเอลนะคะแล้วก็รับปากนะคะว่าจะช่วยน้องเอลอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่4เปิดตอนที่5มาแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งดูเหมือนว่านาโอเอเนี่ยจะพาคุณเอลฟูดะคุณดักเอลรวมถึงคุณโอกะเนี่ยหรือคุณโอเกอร์มาออกกำลังกายนะคะและแน่นอนว่ามีเพียง2คนเท่านั้นที่ตั้งใจออกกำลังกายซึ่งแน่นอนว่าพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยสัดส่วนก็ไม่ลดลงเลยแต่ก็มีคุณโอกะนะคะที่คอยเล่นกับเด็กๆดูเหมือนว่าแม้เธอเนี่ยจะเป็นเผ่ายักษ์แต่เธอก็ดูชอบเด็กเป็นอย่างมากเลยคุณยักษ์โอกะนะคะก็หยอกล้อเล่นกับเด็กทำให้นาโนเอะเนี่ยถึงกับแปลกใจไปเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณโอกะเนี่ยจะชอบเล่นกับเด็กขนาดนี้แต่หลังจากนั้นไม่นานจู่ๆสวนสาธารณะรวมถึงสนามเด็กเล่นเนี่ยจู่ๆก็ไม่มีเด็กนะคะเลนเอาผู้ใหญ่ทั้ง4คนเนี่ยถึงกับงงไปเลยและเมื่อมองไปที่สนามเล่นเด็กก็พบว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยยืนจังก้าอยู่คล้ายกับว่าจะเป็นขาใหญ่ประจำสวนสาธารณะแห่งนี้และแน่นอนว่าเธอก็แสดงความก้ากันโดยไถของกินจากผู้ใหญ่ทั้ง4คนแล้วเจ้าเด็กตัวจิ๋วที่ไถขนมจากผู้ใหญ่ทั้ง4คนเนี่ยเธอก็หน้าตาน่ารักเอามากๆเลยแต่คำพูดคำจาช่างสวนทางกับหน้าตาน่ารักของเธอนั่นก็ทำให้คุณเอลฟูดาเนี่ยถึงกับของขึ้นไปเลยเจ้าเด็กไร้มารยาทอย่างเนี้ยต้องตีก้นสั่งสอนซะหน่อยซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ไม่มีท่าทีที่สลดนะคะแถมยังต่อว่าคุณเอลฟูดารวมถึงคุณดักเอลอีกด้วยไม่พอนะคะเด็กคนนี้เนี่ยยังกล้าถึงขนาดเข้าไปโจมตีคุณดักเอลโดยการตีไปที่ก้นของเธอแถมยังบอกคุณดักเอลอีกด้วยว่าใหญ่ก้นซาลาเปาเอ้ยนี่แน่นี่แน่ซึ่งแน่นอนว่าเด็กคนนี้เนี่ยตีก้นคุณดักเอลจนคุณดักเอลเนี่ยถึงกับหมดแรงไปเลยซึ่งในตอนนั้นเอลคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ทนไม่ได้แล้วนะคะเธอเนี่ยเข้าไปจับตัวเด็กคนนั้นแต่ก็ปรากฏว่ายื้อยุดฉุดกระชากกันไปกันมาสุดท้ายแล้วก็ทำให้หมวกที่เด็กสวมอยู่หลุดออกจากหัวนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อเห็นหูของเธอทุกคนก็รับรู้ได้เลยว่าเธอเนี่ยเป็นคนต่างโลกแน่นอนไม่ใช่เด็กมนุษย์ปกติแล้วคุณเอลฟูดาก็ได้บอกว่ายายคนนี้คือโคบอลเห็นเป็นเด็กแบบนี้แต่ที่จริงแล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเธอเนี่ยก็ได้แนะนำตัวนะคะว่าเธอเนี่ยชื่อโคโบและหลังจากที่ความแตกแล้วนะคะเมื่อทุกคนรู้ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เด็กแต่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าเธอก็จี้ใจดำทุกคนนะคะว่าทุกคนที่อยู่ในตรงหน้าเธอเนี่ยถึงจะเป็นเอลแต่ก็เป็นเอลที่อ้วนซึ่งแน่นอนว่าคุณเอลฟูดะของเราเนี่ยเธอก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิมนะคะเมื่อปากแจ๋วมาเธอก็ปากแจ๋วกลับเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าโคโบเนี่ยถึงจะเป็นเผ่าโคโบแต่ถ้าว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยก็ตัวกลมป๊อกคงจะเพาะมาจากการไถขนมเด็กๆมีหน้าล่ะถึงตัวอ้วนกลมขนาดนี้และแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงรูปร่างแล้วสำหรับผู้หญิงเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้แน่นอนว่ามันต้องเกิดการปะทะกันคุณเอลฟูดาเนี่ยก็หยิบธนูของเธอขึ้นมาเพื่อที่จะยิงโคโบแต่ถ้าว่าโคโบเนี่ยก็มีรูปร่างที่เล็กนะคะถึงแม้ตัวเธอจะอ้วนกลมก็ตามซึ่งในขณะที่ล้อเลียนคุณเอลนั้นโคโบก็วิ่งไปวิ่งมานะคะคุณเอลเนี่ยก็เล็งเป้าแทบจะยากไปเลยเพราะในตอนนี้รูปร่างของเธอเนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะยิงใครทั้งนั้นเพราะขยับตัวแต่ละครั้งมันก็ช้าแสนช้าแต่ในที่สุดกรรมเนี่ยก็ตามสนองโคโบจนได้ในขณะที่เธอเนี่ยกำลังพุ่งตัวที่จะหนีแต่ถ้าว่าด้วยรูปร่างของเธอที่กลมมากในตอนนี้ทำให้เธอเนี่ยเข้าไปติดในเครื่องเล่นเด็กนะคะในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้แต่ยอมแพ้ตามสภาพของเธอเลยแล้วก็บอกว่าจะทำอะไรก็ทำเพราะตอนนี้เนี่ยฉันก็ไม่มีหน้าที่จะกลับไปดูใบหน้าที่กลมอย่างนี้สิกลับไปคงจะโดนล้อแย่และในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็เข้ามาคุยกับโคโบะนะคะเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าผมเนี่ยมีวิธีที่จะทำให้โคโบะเนี่ยกลับมาหน้าเร็วเหมือนเดิมนะครับแต่มีข้อแม้อยู่1ข้อนั่นก็คือห้ามทำเรื่องไม่ดีจะรักษาสัญญากับผมได้ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าโคโบะเนี่ยก็รับปากนะคะและหลังจากนั้นนาโนเอะเนี่ยก็สอนวิธีบริหารหน้าเพื่อที่ให้หน้าเรียวขั้นตอนแรกนั่นก็คือการอ้าปากแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยขยับเป็นวงกลมทำแบบนี้บ่อยๆหน้าเนี่ยจะกระชับขึ้นและอีกวิธีนึงนั่นก็คือการนวดหน้าคือการใช้มือเนี่ยดึงหน้าจากด้านหน้าไปด้านข้างทำแบบนี้บ่อยๆหน้าเนี่ยก็จะเรียวเล็กลงแน่นอนค่ะนอกจากโคโบะเนี่ยจะทำตามที่นาโนเอะสอนแล้วสามสาวจากต่างโลกเนี่ยก็รวมทำด้วยนะคะเพราะเรื่องความสวยความงามเนี่ยเป็นอะไรที่ยอมกันไม่
ไม่ได้แล้วภาพก็ตัดไปที่สวนสาธารณะนี่ก็หลายวันผ่านมาแล้วนะคะและวันนี้ก็อีกเช่นเดิมคือนาโนเอะเนี่ยมาออกกำลังกายที่สวนแห่งนี้และแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ได้เจอกับโคโบะนะคะแต่ทว่าหน้าตาของโคโบะเนี่ยจากกลมๆ ก็เปลี่ยนไปแล้วกลับเป็นหน้าเรียวและที่สำคัญเธอเนี่ยเหมือนเด็กที่สวยมากๆคนนึงเลยและรอบๆตัวของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยขนมมากมายซึ่งโคโบะก็ได้บอกนะคะว่าคนมันสวยช่วยไม่ได้น่ะขนาดไม่ได้ไถนะเนี่ยมีคนเอามาให้เองซึ่งเธอก็รักษาสัญญานะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีซึ่งนาโนเอะเนี่ยก็ประหลาดใจนะคะตกใจกับหน้าตาที่เปลี่ยนไปแต่ทว่าก็เป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้ากินขนมมากมายขนาดนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วภาพก็ตัดไปที่คลินิกในตอนนี้นาโนเอะเนี่ยกำลังดุคุณเอลฟูดะอยู่นะคะเพราะรูปร่างของเธอเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยคงเพราะว่าเธอเนี่ยแอบกินเฟรนช์ฟรายอีกเช่นเดิมซึ่งนาโนเอะเนี่ยตั้งใจให้คุณเอลฟูดะพักการกินเฟรนช์ฟรายแต่ในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะการสั่งห้ามเธอกินเฟรนช์ฟรายเนี่ยเหมือนกับให้เธอเนี่ยออกไปสนามรบเพียงคนเดียวเธอเนี่ยได้เข้าไปกอดอ้อนวอนนาโนเอะและในขณะที่เธอเนี่ยกอดนาโนเอะอยู่นั้นมือเธอเนี่ยก็ได้ไปสัมผัสที่พุงนาโนเอะก็พบว่าพระเอกของเราเนี่ยจู่ๆก็มีพุงเอาซะงั้นตอนนี้นาโนเอะเนี่ยถึงกับวิตกจริตไปเลยทำไมอยู่ๆอ้วนขึ้นได้ละเนี่ยซึ่งคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ดูประหลาดใจนะคะเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยนาโนเอะเนี่ยเคร่งครัดกับชีวิตมากเลยและนาโนเอะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทั้งควบคุมอาหารควบคุมแคลอรี่รวมถึงการออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอตลอดมาเขาก็สงสัยนะคะว่าทำไมจู่ๆรูปร่างเขาเป็นแบบนี้แล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องของนาโนเอะนะคะในขณะนี้ดูเหมือนว่านาโนเอะเนี่ยกำลังฝันร้ายเอามากๆเลยในคำฝันของเขาในตอนนี้เขาเนี่ยเจอคุณเอลฟูดะนะคะซึ่งเธอก็อยู่ในสภาพที่เซ็กซี่สุดๆเลยและคุณเอลฟูดะก็พยายามยัดเยียดเฟรนช์ฟรายให้เขาเนี่ยกินแล้วกินอีกจนในที่สุดเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยกำลังกินอาหารจริงๆซึ่งในขณะที่นาโนเอะกำลังตกใจนะคะเขาก็ได้ยินเสียงของคนบางคนไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนตื่นจากมนต์สะกดของเราได้และเมื่อนาโนเอะมองไปนะคะก็พบว่าตรงหน้าของเขาเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดทำอาหารสีชมพูเมื่อมองชัดๆแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าเธอคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมาจากต่างโลกอย่างแน่นอนและพลังของเธอนั้นก็สะกดให้เขาเนี่ยกินอาหารมากมายที่อยู่ตรงหน้าและในขณะที่นาโนเอะเนี่ยกำลังถูกมนต์สะกดนะคะจู่ๆก็มีเสียงเนี่ยดังขึ้นแล้วก็พบว่าคุณเอลฟูดะกับคุณดาร์คเอลเนี่ยได้ตามมาที่ห้องเพราะพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยพบร่องรอยการใช้เวทมนต์กับนาโนเอะนั่นเองแล้วคุณเอลฟูดะก็ได้บอกนาโนเอะนะคะว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือเผ่าเซเธอร์แน่นอนว่าเผ่าเซเธอร์เนี่ยเป็นเผ่าที่ใช้เวทมนต์นะคะแล้วก็คอยกินความอยากความกระหายซึ่งนั่นก็หมายความว่าเผ่าเซเธอร์คนนี้เนี่ยคอยสะกดนาโนเอะให้คอยกินอาหารอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้เกิดความอยากอาหารโดยอัตโนมัติและหลังจากนั้นเธอที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็จะกินความอยากของนาโนเอะไปซึ่งเมื่อถูกเปิดเผยความลับอย่างนี้นะคะเซเธอร์เนี่ยเธอก็โกรธเป็นอย่างมากเลยถึงขนาดใช้เวทมนต์กับนาโนเอะต่อไปรวมถึงใช้เวทมนต์สะกดคุณเอลฟูดะอีกด้วยและในตอนนั้นเองคุณดาร์คเอลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรมากได้นะคะเพราะเธอเนี่ยอยู่ในชุดเครื่องแบบของเธอและแน่นอนว่ามันเนี่ยก็ลัดติ้วสุดๆไปเลยถึงต้องคอยตะแคงข้างตลอดยังไงล่ะและแน่นอนว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยก็พยายามช่วยนาโนเอะอย่างเต็มที่แต่เธอเนี่ยก็ไม่มีเวทมนต์นะคะสุดท้ายแล้วก็สู้ไม่ได้พร้อมกับถูกสะกดไปอีกด้วยและในขณะที่ทั้งสองคนกำลังแย่คุณดาร์คเอลเนี่ยก็ได้หันมาใช้เวทมนต์ของเธอดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะใช้เวทมนต์ได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะในตอนนี้ชุดของเธอเนี่ยได้ขาดไปแล้วและหลังจากที่หลุดจากมนต์สะกดของเซเธอร์คุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้ยิงธนูไปยังชุดของเธอทำให้ตอนนี้เซเธอร์เนี่ยแทบจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยล่ะค่ะซึ่งไม่เห็นแบบนั้นแล้วรูปร่างที่แท้จริงของเซเธอร์เนี่ยก็ปรากฏต่อหน้าทุกคนในตอนนั้นเองคุณนักเอลเนี่ยก็ปล่อยหัวล็อกกากออกมาเลยซึ่งก็ทำให้เซเธอร์เนี่ยถึงกับอับอายและสีหน้าของเธอเนี่ยก็โกรธเอามากๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเซเธอร์เนี่ยก็ไม่สามารถทนความอับอายได้นะคะเธอเนี่ยได้กระโดดหนีออกไปทางหน้าต่างเพราะเธอเนี่ยถูกผู้ชายเห็นร่างเปลือยเปล่าเป็นครั้งแรกเป็นอะไรที่เธอเนี่ยรับไม่ได้สุดๆแล้วหลังจากนั้นดูเหมือนว่านาโนเอะเนี่ยจะรอดปลอดภัยจากเซเธอร์แล้วนะคะแต่คุณเอลฟูดะก็บอกว่ายังไว้วางใจไม่ได้พวกเซเธอร์เนี่ยไม่ยอมปล่อยยือของตัวเองออกไปง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นคุณเอลฟูดะเนี่ยจะหาทางเพื่อที่จะปกป้องนาโนเอะให้ได้และแผนของคุณเอลฟูดะนั่นก็คือการชวนเพื่อนต่างโลกทุกคนเนี่ยมาที่ห้องนาโนเอะเพื่อที่จะหมุนเวียนเข้ามาปกป้องและแน่นอนว่าในห้องเล็กๆของนาโน
เอะเนี่ยก็เต็มไปด้วยบรรดาสาวๆมากมายแล้วก็หลากหลายเผ่าพันธุ์อีกด้วยดูเหมือนว่าในห้องเนี่ยจะชุลมุนสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกหน้าต่างนะคะตอนนี้เซเธอร์เนี่ยก็ได้แต่เฝ้ามองนาโนเอะแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าฝากเอาไว้ก่อนเถอะจะไม่ปล่อยเหยื่อออกไปได้ง่ายๆหรอกนะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่5เปิดตอนที่6มาและในตอนนี้ที่โลกมนุษย์เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงฤดูหิมะตกแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องพระเอกนะคะและในตอนนี้ที่ห้องเนี่ยก็มีคุณเอลฟูดะคุณอ็อกแล้วก็คุณไลกะในร่างของน้องหมาซึ่งดูเหมือนว่าสามสาวเนี่ยจะเข้ามานั่งเล่นในห้องของนาโนเอะนะคะและในตอนนั้นเองคุณไลกะเนี่ยก็ได้เอากระดูกมาแทะอีกด้วยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับการแทะกระดูกสุดๆและเมื่อถูกทักเข้าแบบนั้นจู่ๆก็เกิดอาการเขินอายนะคะแล้วไลกะเนี่ยก็มุดไปที่ใต้เตียงซึ่งนาโนเอะเนี่ยก็ตกอกตกใจเป็นอย่างมากเลยก็รีบเข้าไปห้ามคุณไลกะเพราะว่าใต้เตียงเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นไม่อยากให้เธอเนี่ยกลายเป็นภูมิแพ้และทันทีที่ไลกะเนี่ยถูกลากออกมาก็ไม่ใช่แค่ไลกะอย่างเดียวนะคะดันมีหัวกะโหลกเนี่ยกลิ้งออกมาอีกด้วยและในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็ได้กรี๊ดสุดเสียงไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันดูเหมือนว่าห้องของนาโนเอะเนี่ยไม่ได้มีชิ้นส่วนกระดูกเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นแต่ทว่าดูเหมือนว่าชิ้นส่วนของคน1คนเลยเมื่อนำชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบกันดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องไลกะเนี่ยจะสร้างเรื่องเอาแล้วนะคะซึ่งน้องไลกะเนี่ยก็ได้แก้ตัวว่าเธอเนี่ยไม่ได้กินคนเข้าไปเธอเนี่ยแค่คาบกระดูกกลับมาแล้วก็เจอเยอะไปหน่อยก็เลยเอากลับมาหมดเลยซึ่งในตอนนั้นเองในขณะที่นาโนเอะคุณเอลฟูดะรวมถึงน้องอ็อกเนี่ยกำลังสอบสวนไลกะจู่ๆเจ้าโครงกระดูกเนี่ยก็ดันขยับได้ขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นเองทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าโครงกระดูกเนี่ยไม่ใช่ของคนบนโลกนี้แต่เป็นโครงกระดูกที่มาจากต่างโลกต่างหากล่ะนั่นก็คือพวกอันเดดนั่นเองซึ่งน้องเอลก็ได้อธิบายว่าพวกอันเดดเนี่ยเดิมทีก็เป็นคนนี่แหละแต่ทว่าดันมีความอาฆาตมาดร้ายหรือความพยาบาทเมื่อตายไปแล้วก็จะได้เกิดใหม่เป็นอันเดดซึ่งแน่นอนว่าโครงกระดูกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยต้องเป็นอันเดดอย่างแน่นอนแต่ทว่าเจ้าโครงกระดูกที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ดูเป็นคนใจดีเอามากๆเลยเธอเนี่ยได้หันไปคุยกับไลกะว่าถึงแม้น้องหมาจะแทะกระดูกฉันแต่ทว่าฉันก็ไม่ถือสาหรอกนะก็ถือว่าเธอเนี่ยรวบรวมกระดูกของฉันมาครบก็ถือกันว่าหายกันละกันดูเหมือนว่าคุณโครงกระดูกที่อยู่ตรงหน้าของนาโนเอะเนี่ยเธอจะดูเป็นคนใจดีเอามากๆเลยทำให้นาโนเอะบอกว่าสงสัยอันเดดที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคงจะไม่มีความอาฆาตมาดร้ายแน่ๆเลยซึ่งเมื่อคุณกระดูกได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็หันคลอกลับมาเรียกได้ว่า360องศาเลยล่ะเธอได้บอกว่าฉันน่ะมีความอาฆาตแล้วก็ความพยาบาทสูงเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เล่าอดีตของเธอให้กับทุกคนในห้องนี้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอเคยเป็นจอมเวทที่อารักขาอยู่ที่ปราสาทแห่งหนึ่งจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเธอได้ถูกใส่ร้ายและหลังจากนั้นเธอก็ได้ถูกประหารแล้วเมื่อเธอฟื้นมาอีกทีนึงเธอก็เหลือเพียงโครงกระดูกแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นอันเดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในระหว่างที่อยู่ในเขาวงกตจู่ๆเธอก็เจอประตูบานนึงแล้วก็พบว่ามันเป็นประตูต่างโลกเมื่อเธอเข้ามาแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังจะข้ามถนนนะคะแล้วในจังหวะนั้นเธอก็ถูกรถบรรทุกชนเพียงพริบตาเดียวร่างของเธอเนี่ยก็กระจายแตกเป็นเสี่ยงๆและหลังจากนั้นมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ตอนที่อยู่ในห้องของนาโนเอะนั่นแหละก็ต้องขอบคุณไลกะแล้วนะที่คาบมาครบจนทุกชิ้นและหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอก็ถึงเวลาที่จะเฉิดฉายในโลกแห่งนี้แล้วขอเธอเพลิดเพลินโดยที่ไม่มีความอาฆาตละกันซึ่งในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็ได้ทักว่าจะไปในสภาพอย่างนี้หรอครับซึ่งความหมายก็คือถ้าไปในร่างโครงกระดูกแบบเนี้ยคนอื่นจะแตกตื่นเอาแต่ถ้าว่าคุณโครงกระดูกเนี่ยกลับคิดว่าสภาพของเธอเนี่ยแย่เอามากๆเลยคงเพราะว่าเธอเนี่ยคงจะอ้วนเกินไปซึ่งเล่นเอาทั้ง3คนในห้องเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยเอาตรงไหนมาอ้วนล่ะเจ้มีแค่โครงกระดูกเท่านั้นและหลังจากนั้นคุณโครงกระดูกเนี่ยก็ได้ไล่เวทมนต์และในที่สุดร่างเนื้อของเธอเนี่ยก็ได้ห่อหุ้มไปที่โครงกระดูกแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยมีรูปร่างที่อวบอันนิดๆแต่ทว่าทําให้คุณโครงกระดูกเนี่ยไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะน่ารักมากก็ตามและในที่สุดพระเอกอย่างนาโนเอะเนี่ยก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะอันดับแรกที่นาโนเอะทํานั่นก็คือการวิเคราะห์ร่างกายของคุณโครงกระดูกนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยืนแบบหลังแอ่นซึ่งเป็นการยืนที่ไม่ถูกวิธีนั่นอาจจะทําให้ปวดหลังรวมถึงปวดบ่าเพราะการยืนแบบนี้มันจะบีบอัดเข้าไปสู่อวัยวะข้างในและหลังจากนั้นคุณนาโนเอะเนี่ยก็ชวนสาวๆทั้ง4คนเนี่ยเริ่มวอร์มร่างกายโดยการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสอน
อนท่าออกกำลังกายแบบเฉพาะส่วนทำให้บริเวณช่วงหลังหรือช่วงสะบักเนี่ยมีความกระชับมากยิ่งขึ้นซึ่งนาโนเอะก็ได้บอกว่าถ้าออกกำลังกายแบบนี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันช่วงหลังถึงเอวก็จะกระชับขึ้นและด้วยความเป็นคนต่างโลกนะคะหลังจากที่คุณโครงกระดูกเนี่ยบริหารร่างกายเสร็จไม่นานเลยร่างกายของเธอเนี่ยก็กลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มเพรียวเรียวลมเลยล่ะและทุกๆคนในห้องนะคะก็ปรบมือชื่นชมเป็นอย่างมากเลยและเมื่อคุณโครงกระดูกเนี่ยหันมาเห็นว่าทุกคนเนี่ยยินดีกับตัวเองด้วยร่างกายของเธอเนี่ยก็เกิดแสงประกายคุณโครงกระดูกได้หันมาบอกทุกคนว่าตั้งแต่เธอเนี่ยได้ตายไปแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นอันเดดหรือโครงกระดูกซึ่งเธอก็เต็มไปด้วยความหมุนหมองความเครียดแค้นแต่ทว่าหลังจากที่เธอออกกำลังกายแล้วและในตอนนี้เธอรู้สึกว่าความหมุนหมองแบบนั้นเนี่ยมันได้หายหมดไปแล้วและหลังจากนี้เธอก็คงจะไม่มีความหมุนหมองแบบนั้นอีกแล้วคุณโครงกระดูกเนี่ยก็ได้กลับมาที่ร่างเดิมนะคะร่างที่เป็นโครงกระดูกและหลังจากนั้นร่างโครงกระดูกเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่มีจิตวิญญาณเหลืออยู่แล้วกระดูกทุกชิ้นเนี่ยได้ร่วงหล่นพื้นนะคะและหลังจากนั้นก็เกิดแสงสว่างและทันใดนั้นเองก็ดูเหมือนว่าแสงสว่างนั้นก็คือคุณโครงกระดูกก่อนที่เธอเนี่ยจะเสียชีวิตไปนั่นเองและร่างที่แท้จริงก่อนที่เธอจะเป็นอันเดดนั่นก็คือเป็นแฟรี่ซึ่งแน่นอนว่าเธอได้กล่าวขอบคุณทุกคนและหลังจากนั้นก็ได้สลายหายไปแล้วก็อากาศซึ่งในตอนนั้นทุกคนเนี่ยทั้งดีใจแล้วก็เศร้าปะปนกันไปคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้บอกว่าที่แท้โครงกระดูกนั้นก็คือแฟรี่แล้วก็ได้บอกอีกด้วยว่าจะนำโครงกระดูกเนี่ยกลับไปฝังที่ต่างโลกนะคะซึ่งในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็รู้สึกเศร้าแต่ทว่าก็ดีใจกับคุณโครงกระดูกไปด้วยแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังดึงเศร้าอยู่นะคะเจ้าโครงกระดูกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยกระดันพูดออกมาแล้วในตอนนั้นเองเธอก็ได้บอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วเธอเพิ่งนึกได้ว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้แก้แค้นความอาฆาตก็เลยกลับมาซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็รับรู้แล้วนะคะว่าคุณโครงกระดูกเนี่ยยังอยู่ยังไม่ได้หลุดพ้นไปไหนซึ่งในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าคืนความซาบซึ้งผมมานะและหลังจากนั้นเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยก็ได้จบลงนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในอีกวันนึงในวันนี้เนี่ยหิมะตกหนักเป็นอย่างมากเลยแล้วนาโนเอะเนี่ยกำลังเดินทางไปทำงานนะคะพร้อมกับเอลทั้งสองคนแล้วในตอนนั้นเองคุณดาร์คเอลเนี่ยเธอก็ได้ลื่นหิมะและดูเหมือนว่าเธอจะทำของบางอย่างตกซึ่งในตอนนั้นเองเมื่อคุณนาโนเอะเนี่ยเห็นเขาเนี่ยถึงกับขนหัวลุกเลยและสิ่งที่ตกลงมานั่นก็คือกิ้งก่าย่างนั่นเองซึ่งคุณเอลฟูดาก็ได้ถามคุณดาร์คเอลนะคะว่าคิดยังไงพกของแบบนี้กับตัวน่ะซึ่งคุณดาร์คเอลก็ได้อธิบายว่านี่น่ะมันของทำพิธีกรรมอย่างน้อยก็พกเอาไว้เผื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงล่ะแต่ทว่าเมื่อสองสาวเนี่ยหันไปมองคุณนาโนเอะก็พบว่าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยทำหน้าแปลกๆและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้หลุดปากออกมาว่าเขาเนี่ยเคยโดนงูกัดแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็กลัวสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดแล้วหลังจากนั้นคุณนาโนเอะเนี่ยก็ได้ขอตัวไปทำงานก่อนโดยอ้างว่าในตอนนี้เนี่ยเข้างานสายแล้วซึ่งที่แน่ๆสองสาวเนี่ยก็ได้บอกว่าที่แท้มนุษย์เนี่ยก็มีความกลัวเหมือนกันนะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางต่อนะคะแต่ทว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ดันลื่นหิมะอีกคนนึงซึ่งในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าใต้หิมะเนี่ยมีบางอย่างอยู่ซึ่งทำให้เธอเนี่ยสะดุดล้มและเมื่อคุณเอลฟูดาเนี่ยมองดูที่หิมะดีๆก็พบว่าใต้กองหิมะเนี่ยมีคนอยู่ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ตกอกตกใจเป็นอย่างมากเลยรีบเข้าไปช่วยคนที่ใต้กองหิมะและที่แน่ๆทั้งสองคนเนี่ยแบกคนใต้หิมะนั้นกลับไปยังบ้านของคุณนาโนเอะซะงั้นกลายเป็นว่าในตอนนี้ห้องของนาโนเอะเนี่ยกลายเป็นฐานทัพของคนต่างโลกไปแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องนาโนเอะนะคะในตอนนี้บุคคลที่สองสาวเนี่ยช่วยกลับมาดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนต่างโลกนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเห็นหางของเธอทั้งสองคนเนี่ยก็รับรู้ได้เลยว่าคนที่ช่วยมาเนี่ยต้องเป็นมังกรอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นดูเหมือนว่าเธอเนี่ยแทบไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเพียงแค่เธอส่งกระแสจิตหรือคิดเท่านั้นคลื่นกระแสจิตเนี่ยก็ทำให้สองสาวรับรู้ได้เลยว่าเธอต้องการสื่ออะไรและมีเพียงสองความคิดเท่านั้นที่อยู่ในหัวเธอหลังจากที่เธอตื่นนั่นก็คืออยากกินวากิวกับอยากผอมนั่นเองและในตอนนี้คุณดาร์คเอลเนี่ยก็เกิดหัวแหลมขึ้นมาเธอรู้ว่ามังกรเนี่ยมีสมบัติอยู่มากมายเพราะฉะนั้นถ้าช่วยให้มังกรสมหวังเนี่ยมังกรต้องให้สมบัติเธออย่างแน่นอนแต่ทว่าวิธีการของเธอเนี่ยก็ได้มีปัญหาซะงั้นเพราะว่าจะให้นาโนเอะช่วยก็คิดได้ว่านาโนเอะเนี่ยกลัวสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดถ้าเห็นหางแล้วก็นาโนเอะเนี่ยมีหวังช็อกจนตายแน่ๆแต่ทว่าสองสาวเนี่ยก็ได้หาทาง
ออกนะคะโดยการเก็บหางเนี่ยมัดไปรวมไว้กับเสื้อและหลังจากนั้นไม่นานนาโนเอะเนี่ยก็ได้กลับมาที่ห้องก็พบว่าในห้องเขาเนี่ยมีบุคคลที่เขาไม่รู้จักอยู่ในห้องด้วยและสองสาวเนี่ยก็ได้แนะนำว่าเป็นเพื่อนต่างโลกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเผ่าพันธุ์อะไรแต่บอกแค่ว่าเธอคนนี้เนี่ยอยากผอมและนาโนเอะเนี่ยก็ได้ถามว่ามีปัญหาหรือกังวลส่วนไหนมั่งครับและคุณมังกรก็ได้ตอบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่มั่นใจส่วนพุงและหลังจากนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ได้สอนท่าบริหารร่างกายและแน่นอนว่าเมื่อออกกำลังกายก็ต้องเกิดการขยับตัวและในการขยับตัวบ่อยๆนั้นก็ทำให้หางที่เก็บเอาไว้อย่างดีเนี่ยหล่นออกมาซึ่งในตอนนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ได้ช็อกจนน้ำลายฟูปากไปเลยซึ่งคุณดักเอลเนี่ยเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วแต่ทว่าก็ยังไม่ได้สมบัติจากคุณมังกรเธอเลยหันไปบอกกับคุณมังกรว่าเชื่อเถอะมนุษย์คนนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าผอมได้อย่างแน่นอนเพียงเจ้าทำแบบนั้นทุกวันออกกำลังกายทุกวันเจ้าต้องกลับมารูปร่างดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้าจะยอมรับข้อนี้ไหมซึ่งคุณมังกรเมื่อคิดดีๆแล้วเธอก็ได้ยอมรับนะคะและหลังจากนั้นเธอก็ได้มอบของบางอย่างที่มีสีสันแวววาวพร้อมกับบอกว่าเธอเนี่ยได้เก็บเจ้าสิ่งพวกนี้มาจากในโลกแห่งนี้เพราะฉะนั้นให้พวกเจ้าทั้งสองคนเนี่ยเก็บดีๆดูเหมือนว่าสิ่งประกายแวววาวนั้นก็คือลูกกวาดนั่นเองเมื่อให้ลูกกวาดจับสองเอลแล้วเธอเนี่ยก็ได้บินจากไปนะคะและในตอนนั้นคุณเอลฟูดาเนี่ยก็หันมาถามคุณดาร์กเอลว่าแล้วสิ่งเนี่ยมันมีค่ามากไหมคุณเอลเนี่ยก็ได้ตอบแบบทันควันเลยว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นสองเอลเนี่ยก็ได้แต่ยืนช็อกไปพร้อมกับนาโนเอะที่ยืนน้ำลายฟูปากนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่6เปิดตอนที่7มาแล้วภาพก็ตัดมาที่คลินิกที่นาโนเอะเนี่ยทำงานอยู่นะคะและในวันนี้คุณเอลฟูดาเนี่ยก็มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบแล้วจากความพยายามที่ออกกำลังกายทั้งหมดของเธอซึ่งนาโนเอะเนี่ยถึงกับชื่นชมในความพยายามของคุณเอลฟูดาเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยก็จะกลับพร้อมกันและในระหว่างทางที่เดินกลับบ้านทั้งสองคนนั้นก็พูดคุยกันตลอดทางซึ่งคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้บอกกับนาโนเอะว่าเธอเนี่ยต้องกลับบ้านไปหาครอบครัวบ้างแล้วแหละและในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็นึกถึงคำพูดคุณเอลฟูดาเอ๊ครอบครัวคุณเอลฟูดางั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยจะมีความตั้งใจที่จะกลับไปหาครอบครัวเธอในวันหยุดนะคะและในตอนนั้นเองทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินผ่านร้านฟาสต์ฟู้ดซึ่งคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้หยุดที่หน้าร้านแล้วก็บอกกับนาโอเอะว่าความพยายามขนาดนี้มันต้องมีรางวัลบ้างแหละสำหรับนาโอเอะแล้วเมื่อคุณเอลฟูดาอ้าปากเนี่ยเขาก็เห็นลิ้นไก่ทันทีเลยแต่ทว่าถ้าห้ามเนี่ยมันก็จะแล้วใหญ่เพราะฉะนั้นคุณนาโอเอะเนี่ยก็ได้บอกคุณเอลฟูดาว่าสั่งได้แค่ไซส์ S นะครับแล้วก็ให้ทานก่อนมื้อเย็นเท่านั้นซึ่งก่อนเข้าร้านเนี่ยคุณเอลฟูดาก็ได้แต่บ่นงึมงำว่าบ่นเหมือนแม่เลยนะนายเนี่ยและหลังจากนั้นเมื่อทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปในร้านฟาสต์ฟู้ดก็พบว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยคือผู้โชคดีเป็นลูกค้ารายที่ 10,000 ของร้านเพราะฉะนั้นได้ตั๋วกินฟรีตลอด1ปีดูเหมือนว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยเหมือนจะได้ทองจากฟ้าเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณพนักงานเนี่ยก็ได้ยื่นตั๋ว1ปีสำหรับกินเฟรนช์ไฟรให้กับคุณเอลฟูดานะคะและแน่นอนว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยก็รีบคว้ามาเลยเพราะเธอกลัวว่าถ้าช้าไปกว่านี้คุณพนักงานเนี่ยจะยึดตั๋วคืนนะคะซึ่งเมื่อได้ตั๋วมาแล้วคุณเอลฟูดาเนี่ยก็สั่งทันทีเลยเฟรนช์ไฟร์10กล่องซึ่งแน่นอนว่าในขณะที่สั่งเนี่ยคุณนาโอเอะก็อยู่ด้วยแต่ทว่าตะโกนห้ามไปก็เปล่าประโยชน์เพราะเฟรนช์ไฟร์เนี่ยมันบังตาไปแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่อพาร์ตเมนต์ของนาโอเอะนะคะและในขณะนี้คุณดาร์กเอลกับคุณโอกะเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาหานาโอเอะเพราะรู้สึกว่าไม่ได้มาที่นี่นานแล้วและเมื่อเธอทั้งสองคนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาที่ห้องนาโอเอะก็พบว่าในขณะนี้คุณเอลฟูดานเนี่ยรูปร่างเปลี่ยนไปเยอะเลยแทบจะจำไม่ได้คุณดาร์กเอลได้แต่บอกว่าเยฟูดาเธอเนี่ยชักจะอ้วนเกินไปแล้วนะและในขณะนั้นเองเมื่อคุณเอลฟูดาเนี่ยขยับตัวออกไปก็พบว่านาโอเอะของเราเนี่ยก็อ้วนไม่แพ้กันเลยนะคะซึ่งทำให้ทั้งสองสาวเนี่ยถึงก็ตกใจไปเลยคุณดาร์กเอลกับคุณโอกะเนี่ยก็ได้แต่ถามนะคะว่าทำไมนาโอเอะถึงอ้วนขนาดนี้ล่ะถ้าเป็นยายฟูดาเนี่ยพวกฉันจะไม่สงสัยเลยเกิดอะไรขึ้นคุณนาโอเอะก็ได้แต่บอกว่าเฟรนช์ไฟร์มันอร่อยมากนะครับอร่อยจนแทบจะหยุดกินไม่ได้เลยหลังจากนั้นคุณดาร์กเอลเนี่ยก็ได้หยิบเฟรนช์ไฟร์มาดูแล้วเธอก็พบว่าในเฟรนช์ไฟร์เนี่ยมีเวทมนต์ไล่อยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นเวทมนต์ของเซเธอร์นั่นเองนี่เขาเรียกว่าเวทมนต์ชามแล้วในที่สุดนาโอเอะเนี่ยก็รู้สึกตัวแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยถูกเวทมนต์ทำให้กินไม่หยุดขนาดนี้และนาโอเอะก็ได้บอกว่าแสดงว่าตัวเขาแล้วก็คุณเอลฟูดาเนี่ยโดน
นเวทมนต์ของเซเธอร์ทั้งคู่เลยสินะแต่คุณดาร์กเอลเนี่ยก็ได้สกัดดาวรุ่งความคิดของนาโนเอะที่ดีๆนั้นด้วยการบอกว่าอันที่จริงแล้วยาเอลฟูดะนั่นน่ะมีความต้านทานเวทอยู่น่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่อ้วนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเวทเซเธอร์หรอกนะแต่ถ้านายน่ะใช่แน่นอนและในที่สุดคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ถูกเปิดเผยความจริงนะคะและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาดูเหมือนว่าเธอจะเข้ามาทางหน้าต่างและเมื่อทุกคนเนี่ยหันไปพบก็พบว่าคนที่เข้ามาเนี่ยสวมชุดพนักงานในร้านขายเฟรนช์ฟรายนั่นเองแต่ที่จริงแล้วเธอเนี่ยคือเซเธอร์ดูเหมือนว่าเซเธอร์ตนนี้เนี่ยจะโกรธคุณเอลฟูดะเป็นอย่างมากเลยที่สร้างความอับอายให้กับเธอเพราะในตอนนั้นคุณเอลฟูดะเนี่ยได้ยิงธนูทำให้เธอเนี่ยอยู่ในร่างกายที่โป๊ะและที่สำคัญเธอเนี่ยถูกผู้ชายจ้องมองเป็นครั้งแรกอีกต่างหากซึ่งครั้งนี้เนี่ยเธอตั้งใจจะแก้แค้นทั้งคุณเอลฟูดะแล้วก็นาโอเอะอีกด้วยและความตั้งใจของเซเธอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีเท่านั้นนะคะเธอตั้งใจจะกินความอยากของนาโอเอะและในขณะที่เธอเนี่ยกำลังไล่เวทใส่นาโอเอะคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้หยิบธนูออกมาแต่ในตอนนี้ร่างกายของคุณเอลฟูดะเนี่ยก็อวนเธอทะเป็นอย่างมากเลยทำให้ทุกครั้งที่เธอขยับตัวเนี่ยเสื้อผ้าของเธอก็ฉีกขาดออกจนในที่สุดบนตัวเธอเนี่ยไม่เหลือสักชิ้นเลยนะคะซึ่งเซเธอร์เนี่ยก็ได้แต่หัวเราะสะใจไปเลยเป็นยังไงล่ะโป๊ะโป๊ะต่อหน้าผู้ชายรู้สึกยังไงล่ะเข้าใจความรู้สึกฉันหรือยังแต่ถ้าว่าหน้าคุณเอลฟูดะเนี่ยก็เรียบสนิทเลยนะคะเธอเนี่ยได้แต่บอกว่าปกติแล้วก็ถูกนวดอยู่ประจำเพราะฉะนั้นถูกเข็นแค่นี้น่ะไม่เป็นไรหรอกนะซึ่งนาโอเอะเนี่ยพยายามปฏิเสธสุดความสามารถเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยทำการนวดบำบัดเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยแต่สำหรับเซเธอร์แล้วเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยพ่ายแพ้หมดรูปเลยอะไรกันทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยฉันพ่ายแพ้แล้วเหรอนี่และในขณะที่เธอเนี่ยเข่าอ่อนแล้วก็ล้มลงไปในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดะเนี่ยได้มาตบไหล่นาโนเอะจนทำให้เสื้อผ้าของนาโนเอะเนี่ยได้ฉีกขาดออกและในตอนที่คุณเซเธอร์เนี่ยเงยหน้ามองขึ้นมาก็พบว่าในตอนนี้นาโนเอะเนี่ยโป๊ด้วยเช่นกันนะคะเธอก็ได้แต่ตกใจแล้วก็โดดออกไปทางหน้าต่างนี่สินะความพ่ายแพ้ครั้งที่2ของเซเธอร์แล้วในที่สุดสถานการณ์ก็กลับมาปกติแต่ทว่ารูปร่างทั้ง2คนเนี่ยก็อ้วนไปแล้วนะคะและอีกหลายวันต่อมาภาพก็ตัดมาที่โรงยิมและในวันนี้นาโนเอะเนี่ยพาสาวๆต่างโลกมาออกกำลังกายซึ่งกีฬาที่เขาเลือกนั่นก็คือการต่อยมวยนั่นเองในวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณโอกะคุณเอลฟูดะคุณเงือกแล้วก็คุณอ็อกนั่นเองซึ่งสาวๆเนี่ยก็แปลกใจมากเลยนะคะว่าทำไมที่คลินิกเนี่ยถึงมีสนามมวยอยู่ในการดูแลด้วยล่ะคุณนาโนเอะก็ได้แต่บอกว่าคุณเจ้าของคลินิกเนี่ยชอบดูผู้ชายออกกำลังกายโดยเฉพาะกีฬามวยเวลาเห็นหนุ่มๆเหงื่อออกเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋าซึ่งคุณโอกะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเทสคุณเจ้าของเนี่ยดีมากเลยนะและหลังจากนั้นคุณนาโนเอะเนี่ยก็ได้บอกให้สาวๆเนี่ยออกกำลังกายแต่ถ้าว่าเขาจะให้ต่อยมวยโดยต่อยเป็นคู่แต่กฎนั่นก็คือห้ามต่อยโดนฝ่ายตรงข้ามนั่นเองและแน่นอนว่าคุณนาโนเอะเนี่ยจะเป็นคู่ซ้อมให้กับทุกคนและแน่นอนว่าซ้อมคู่ละ2นาทีและหลังจากนั้นการซ้อมเนี่ยก็เริ่มขึ้นนะคะเริ่มด้วยที่คุณเอลฟูดะต่อมาก็เป็นคุณอ็อกและหลังจากนั้นก็เป็นคุณเงือกแต่ถ้าว่าเมื่อมาถึงคุณโอกะแล้วนาโนเอะเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะคะเพราะความหมัดหนักและความตัวใหญ่ของคุณโอกะเนี่ยทำให้นาโนเอะรู้ถึงความต่างชั้นเลยแค่หมัดแรกเท่านั้นนาโนเอะเนี่ยก็ถึงกับตัวสั่นปากสั่นไปเลยหลังจากนั้นคุณนาโนเอะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นคู่ให้กับคุณโอกะได้และในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีสมาชิกของยิมเนี่ยเดินเข้ามานะคะคุณนาโนเอะเนี่ยได้เดินไปทักทายแล้วก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดของยิมซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แต่เคอะเขินนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชอบมายิมแล้วก็ชอบกีฬามวยเป็นอย่างมากเลยเธอเนี่ยได้ทักทายนาโนเอะแล้วก็มองไปที่บรรดาสาวๆต่างโลกในตอนนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ได้พยายามกบเกลื่อนนะคะแต่ถ้าว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้ห้ามนาโนเอะเอาไว้เพราะดูเหมือนว่าเธอที่อยู่ตรงหน้าของนาโนเอะเนี่ยจะเป็นสาวต่างโลกเช่นกันและหลังจากนั้นหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้านาโนเอะเนี่ยก็ได้ถอดที่คาดผมออกมาแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยคือเผ่าไซครอปยักษ์ตาเดียวนั่นเองนาโนเอะเนี่ยถึงกับตกใจไปเลยเพราะตอนแรกก็ตกใจแล้วเพราะว่าเธอคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยตัวใหญ่กว่าคุณโอกะอีกตั้งหากและในตอนนั้นดูเหมือนว่านาโนเอะเนี่ยจะปิ๊งไอเดียนะคะเขาเนี่ยได้บอกว่าให้คุณไซครอปหรือคุณฮิโตเมะเนี่ยเป็นคู่กับคุณโอกะในตอนนั้นคุณเอลฟูดะแล้วก็บรรดาสาวๆต่างโลกเนี่ยก็พยายามห้ามนาโนเอะนะคะว่าไม่ให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่ซ้อมมวยกันเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นยักษ์เหมือน
ือนกันแต่ทว่านาโนเอะเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะเขาคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยมีรูปร่างที่ไม่ต่างกันคุณเอลฟูดะก็เลยอธิบายว่าพวกยักษ์นะมีนิสัยอย่างหนึ่งนั่นก็คือการแพ้ไม่เป็นถ้าต่อยกันแบบนี้แล้วก็รับรองได้ว่ายิ้มหังแน่นอนในตอนนั้นนาโนเอะเนี่ยก็พยายามที่จะห้ามแล้วนะคะแต่ถ้าว่ามันก็สายไปแล้วทั้งคู่เนี่ยได้สวมนวมแล้วก็ต่อยกันแบบจริงจังเลยถึงแม้นาโนเอะเนี่ยจะตะโกนบอกว่าห้ามต่อยโดนตัวกันแต่ถ้าว่าทุกหมัดเนี่ยไม่พลาดเป้าเลยนะคะและหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็รู้สึกตามที่นาโนเอะบอกเลยว่าการต่อยมวยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสนุกเมื่อเรารู้สึกสนุกเนี่ยเราก็จะไม่เหนื่อยซึ่งในตอนนี้สองสาวเผ่ายักษ์เนี่ยเธอรู้สึกสนุกกับการต่อยมวยเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ภาพตัดมาที่นาโนเอะนั้นเขาเนี่ยรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่คลินิกที่นาโนเอะเนี่ยทำงานอยู่นะคะซึ่งในตอนนี้ผู้จัดการร้านเนี่ยเธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าในขณะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าของลูกน้องของเธอนั่นก็คือนาโนเอะนั่นเองเมื่อเธอเนี่ยเปิดประตูไปถามก็พบว่านาโนเอะเนี่ยกำลังหนักใจดูเหมือนว่าลูกค้าของเขาเนี่ยน้ำหนักจะไม่ค่อยลดลงสักเท่าไหร่แต่เมื่อนาโนเอะหันมาเห็นคุณผู้จัดการเนี่ยเขาเนี่ยก็ถึงกับตกใจไปเลยนะคะเพราะชุดของเธอเนี่ยค่อนข้างวาบวิวเลยทีเดียวแน่นอนว่ารูปร่างของคุณผู้จัดการเนี่ยดีเอามากๆเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วงนี้น้ำหนักของลูกค้าผมเนี่ยไม่ลดลงเลยหลังจากนั้นคุณผู้จัดการเนี่ยก็ได้แนะนำนาโนเอะนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเธอออกกำลังกายโดยโยคะร้อนซึ่งมันเนี่ยได้ผลเอามากๆเลยแล้วเพื่อนของเธอเนี่ยก็เป็นเจ้าของอีกต่างหากเธอเนี่ยได้แนะนำนาโนเอะนะคะว่าให้ลองพาลูกค้าของนาโนเอะเนี่ยไปดูแล้วก็บอกอีกด้วยว่าสามารถเหมาสตูดิโอได้ด้วยและหลังจากนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะพาบรรดาสาวๆต่างโลกเนี่ยไปออกกำลังกายโดยวิธีการนั่นก็คือโยคะร้อนนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดไปอีกวันนึงแล้วในตอนนี้นาโนเอะเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่สตูดิโอสอนโยคะร้อนแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเขาได้เหมาห้องเอาไว้แล้วแถมยังนัดสาวๆต่างโลกทุกคนเนี่ยมารวมตัวที่แห่งนี้อีกด้วยเมื่อทุกคนมาถึงเนี่ยก็บ่นกันใหญ่เลยนะคะว่าห้องเนี่ยทั้งร้อนทั้งชื้นซึ่งสาวๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะคะว่านาโนเอะเนี่ยนัดพวกเธอมาที่แห่งนี้เพราะอะไรและในตอนนั้นเองคุณโอกะเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่าเธอเนี่ยรู้แล้วว่านาโนเอะเนี่ยชวนพวกเธอมาทำอะไรในตอนแรกนาโนเอะเนี่ยจะเป็นคนอธิบายนะคะแต่เมื่อเห็นว่าคุณโอกะเนี่ยรู้แล้วเขาก็เลยบอกว่าฝากคุณโอกะเนี่ยอธิบายสาวๆด้วยละกันหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ยื่นถุงบางอย่างให้กับสาวๆทุกคนนะคะซึ่งด้านในนั้นก็คือเสื้อผ้าออกกำลังกายนั่นเองแล้วก็บอกให้สาวๆเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยซึ่งนาโนเอะเนี่ยก็ได้หวังว่าคุณโอกะเนี่ยจะอธิบายขั้นตอนวิธีการออกกำลังกายให้สาวๆเนี่ยได้เข้าใจนะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะจัดเตรียมสถานที่โดยกางเสื้อโยคะให้กับสาวๆทุกคนและหลังจากนั้นไม่นานทุกคนเนี่ยก็ได้ออกมาจากห้องแต่งตัวแต่ถ้าว่าก็ไม่ได้เป็นอย่างที่นาโนเอะคิดนะคะดูเหมือนว่าคุณโอกะจะเข้าใจผิดแล้วเธอก็ได้อธิบายความคิดผิดๆให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังนั่นก็คือเธอคิดว่าสถานที่แห่งนี้คือห้องซาวน่านั่นเองและเมื่อทุกคนออกมาทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนาโนเอะเนี่ยแทบจะปิดตาไม่ทันเลยนะคะได้แต่ร้องโวยวายให้ทุกคนเนี่ยไปสวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพราะวันนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะพาทุกคนมาออกกำลังกายโยคะร้อนเพราะที่ร้อนๆแห่งนี้เนี่ยจะทำให้เหงื่อทุกคนออกและที่สำคัญเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไปและไม่เบาเกินไปลดอาการบวมน้ำอีกต่างหากหลังจากที่นาโนเอะเนี่ยอธิบายแล้วว่าเขาเนี่ยตั้งใจพาทุกคนมาออกกำลังกายโดยโยคะร้อนในตอนนั้นเองคุณออกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนเดียวเลยที่เข้าใจว่าการ